ทุกวันนี้เวลาผมคิดทุกลมหายใจผมคิดแต่เรื่องทำงานความคิดกับการเปลี่ยนแปลงคนให้คนเขายังมีความหวังต่อไปว่าเฮ้ยมันไปได้ดีกว่านี้ผมว่าระบอบนี้ผู้มีอำนาจเนี่ยไม่อนุญาตให้ผมกลับมาเป็นผู้แทนราษฎรหรือเป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองหรอกให้ตายเขาก็ไม่ยอมแต่มันไม่ใช่เรื่องของผมแล้วแต่ความคิดอย่างนี้มันต้องไปต่อแล้วมันมีแพลตฟอร์มรองรับอย่างพรรคก้าวไกลแล้วมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเขาบอกว่าอนุญาตให้ผมไปต่อได้แต่แพลตฟอร์มแบบนี้เกิดไม่ได้ไม่ให้มีแต่ให้ผมคนเดียวได้เข้าไปอยู่ในสภาไปเจ๊แจ้วไปเถอะแต่คนไม่มีความหวังไม่มีแพลตฟอร์มแบบนี้โอ้โหอย่างนี้ผมไม่เอาดีกว่าสู้ให้ผมออกไปเลยแต่ว่าคุณยังมีแพลตฟอร์มแบบนี้แล้วคนมันยังมีความหวังเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้มันเกิดขึ้นอ่ะผมว่านี่สำคัญกว่า